สวัสดีครับผมป๊อบธเนศม่วงทองครับผมดร.นาทวินเอ็มปรีดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติรายการที่จะนำเสนอผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่จะทำให้คุณผู้ชมต้องร้องว้าวถึงประโยชน์ของงานวิจัยและความเก่งของคนไทยกันครับตอนกะโหลกเทียมมีรูพุนจากเครื่องพิมพ์3มิติพี่ป๊อกพี่เคยได้ยินสุภาษิตที่บอกว่าตักน้ำใส่กะโหลกชะงกดูเงาไหมพี่อุ๋ยเคยสินาวไม่เคยได้ยินหรอก็ประมาณว่าการเจียมเนื้อเจียมตัวรู้จักประมาณตนอะไรทำนองนี้แหละอ่ะเดี๋ยวนะมันทุกด่านไม่รู้ว่าไม่ใช่หรอกครับพี่ผมแค่อยากจะเล่าให้พี่ฟังถึงงานวิจัยเจ๋งๆอันนึงนี่เลยครับกะโหลกศีรษะเทียมทำขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่สูญเสียชิ้นส่วนกะโหลกจากอุบัติเหตุนะครับเดี๋ยวนี้เขามีกะโหลกศีรษะเทียมแบบนี้หรอมีดิพี่ที่สำคัญนะครับนักวิจัยไทยสามารถทำกะโหลกศีรษะเทียมแบบมีรูพุนขึ้นมาโดยใช้เทคโนโลยีเครื่องพิมพ์3มิติสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่โอ้ยถือได้ว่าเป็นงานวิจัยที่เจ๋งจริงนะล้ำมากใช่อยากรู้ไหมว่าเจ๋งยังไงครับไปชมพร้อมกันเลยนักวิจัย M-Tech สวทช.ได้พัฒนากระบวนการผลิตกะโหลกเทียมแบบมีรูพุนจากพลาสติกโพลีเอทิลีนด้วยเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์3มิติช่วยให้หลอดเลือดและเนื้อเยื่อสามารถเติบโตเข้าไปในกะโหลกเทียมได้เป็นการเพิ่มความแข็งแรงลดการเคลื่อนที่จากตำแหน่งและลดการติดเชื้อได้เป็นอย่างดีค่ะจุดเด่นของกะโหลกเทียมแบบมีรูพรุนคือออกแบบและพิมพ์ชิ้นส่วนกะโหลกให้มีขนาดรูปร่างพอดีกับช่องว่างของกะโหลกผู้ป่วยได้เลยมีน้ำหนักเบามีปริมาณรูพรุนมากกว่าและขนาดรูพรุนใหญ่กว่าที่สำคัญคือมีราคาถูกกว่าการนำเข้าจากต่างประเทศซึ่งยังพบปัญหาเรื่องขนาดจึงต้องนำมาตัดแต่งเพื่อให้มีรูปทรงใกล้เคียงกับช่องว่างของกะโหลกผู้ป่วยถือได้ว่ากะโหลกเทียมแบบมีรูพรุนจากเครื่องพิมพ์3มิติช่วยเพิ่มโอกาสทางการรักษาให้กับผู้ป่วยไทยได้มากเลยค่ะว้าวว้าวว้าวเป็นไงพี่สุดยอดไหมครับผลงานของนักวิจัยไทยโอ้ยอดเยี่ยมมากๆเลยนาวเรียกได้ว่าช่วยเปลี่ยนชีวิตผู้ป่วยที่ต้องการกะโหลกศีรษะเทียมมากๆเลยเนาะใช่ว่าแต่กะโหลกศีรษะเทียมเนี่ยเขาใช้เวลาทำนานไหมถ้าเป็นแต่ก่อนนะพี่นานแน่นอนครับเพราะแพทย์เนี่ยจะต้องเอาวัสดุพอลิเมอร์อะคริลิกปั้นมือเลยครับแต่ว่าด้วยเครื่องพิมพ์3มิติเนี่ยสามารถทำได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำด้วยเฮ้ยเจ๋งมากเลยอ่ะแน่นอนว่าแต่เขาทำปริ้นได้ทั้งหัวเลยป่ะอ่ะได้ดิพี่เฮ้ยจริงหรอปริ้นให้พี่อันนึงดิพี่อยากได้กะโหลกศีรษะแบบว่าเอาไปประดับห้องแบบติดไฟวันฮาโลวีนดูแบบกิ๊บเก๋กิ๊บเก๋อะไรเงี้ยพี่ไม่ใช่ของเล่นครับพี่โอ้ยน่าๆพี่ให้หน่อยอันนึงของเอาไปใช้อ่ะน่าๆอันนึงหากคุณผู้ชมสนใจหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยเพิ่มเติมสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่02564 8000หรือที่ Facebook NASA สวทช.ครับครับผมแล้วกลับมาพบกับเรื่องราวสาระดีๆทางวิทยาศาสตร์และผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่จะทำให้คุณผู้ชมต้องร้องว้าวกันได้ใหม่ในรายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ